วัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้พัฒนาควายไทยสุภูสุขุนครับมื้อนี้ก็มาทางอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งสุดยอดพ่อพันธุ์ถือว่าเป็นขวัญใจเกษตรกรเลยครับสำหรับตัวนี้เพิ่นก็มีชื่อเสียงในวงการควายงามควายไทยมาตลอดระยะเวลา2ปีครับสำหรับตัวนี้ตอนนี้เฮาอยู่กับเจ้าช้างอีสาน NM Farmควายงามจังหวัดขอนแก่นมื้อนี้ได้รับเกียรติจากเซียแนทครับผมเซียแนทครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตมาเยี่ยมชมอัปเดตเจ้าช้างอีสานจังหน่อยครับมื้อนี้เซียแนทครับสำหรับพิกัดตรงนี้เฮาอยู่ตรงใดก่อนครับบ้านสว่างหนองแกครับผมตำบลขอเลี้ยงครับผมอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นครับครับผมขออนุญาตฝากเบอร์โทรให้พี่น้องเฮาหามีผู้สนใจนะครับ082ครับ3695519ครับครับผมนี่ครับพี่น้องก็สิเห็นเซเนตครับอยู่ในวงการควายงามครับนี่ครับคนรุ่นใหม่หัวใจรักควายนี่จับควายเงินล้านมาหลายตัวแล้วครับล่าสุดก็น้องมีตังครับราคา2ล้านกว่าครับผมก็ออกมาจาก NM Farm นี่แหละครับไปเจาะที่เล้าก่อพันธุกรรมของสุดยอดพ่อพันธุ์เฮาครับสายเลือดเพื่อนเป็นสายอะไรก่อนครับตัวนี้เป็นลูกของสร้างอุดรครับผมครับส่วนแม่เขาก็เป็นแม่ฝ้ายครับอยู่ที่ลูกทุ่งฟาร์มครับผมก็เรียกว่าพันธุกรรมเงินล้านทั้งทางพ่อแล้วก็ทางแม่นะครับเนาะสร้างอุดรก็ถือว่าเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์แนวหน้าของประเทศไทยครับที่มียอดจําหน่ายน้ําเชื่อสูงมากๆครับณตอนนี้นี่คือพันธุกรรมของเพิ่นความโดดเด่นครับสูงเหย้าเนาะใช่แน่เนาะเหย้าครับสูงเหย้าครับเหย้าเหย้าอีหลีครับคือพ่อเพิ่นล่ะปัจจุบันเจ้าช้างอีสานอายุจักปีกว่าครับช้างอีสานอายุ3ปี3เดือนครับผม3ปี3เดือนครับผมเพิ่นสูงหลายปานใดกว่าครับนี่สูงนี่อย่าประมาณ160ครับบ่ได้วัดเยอะครับตัวเพิ่นเด่นๆคือสิได้ความยาวเนาะครับลําตัวนี่ยาวอีหลีเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นควายที่สมูทสมส่วนอีกตัวนึงแหละครับหน้าตาวงเขาพวกจุดแต้มอัตลักษณ์นี่ก็ชัดเจนครับนะครับพี่น้องจุดแต้มอัตลักษณ์ชัดเจนก็แต้มแกมจ้ำอ่องข้อปัจจุบันนี้เพิ่นเปิดผสมไปหลายไปครับนี่ผมเปิดผสมตัวละ 2,000 ครับผมประกันยันติดครับผสมได้หลายตัวแล้วครับร้อยกว่าตัวแล้วครับร้อยกว่าตัวแล้วในเขตนี้ครับในเขตอำเภอชุมแพครับโอ้เพิ่นมีน้ำเชื่อจำหน่ายไปครับนี่น้ำเชื่อมีเยอะครับน้ำเชื่อเป็นชุดละ 1,000 ครับโอ้ชุดละ 1,000 บาทครับ12หลอดไปเลยครับผมก็ถือว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่พันธุกรรมดีๆก็บริการพี่น้องเฮาครับในราคาเพียงเท่านี้ครับผมก็เรียกว่าพันธุกรรมเงินล้านครับน้ำเชื่อนี่หลักร้อยเลยครับกระตุกร้อยละร้อยแล้วไปพี่น้องจุดเด่นนี่เซเนตมักตรงไหนที่สุดครับตัวนี้ก็ตัวนี้ในความยาวครับเนาะครับไปปรับแก้ควายที่สั่นในพันธุ์ที่สั่นครับโอ้ครับเป็นผลงานนะครับผลงานนี่ออกมาดีครับตัวนี้ครับมีผลงานแล้วครับผลงานแรกเกิด83เซนโอ้ถือว่าใหญ่มากเด้พี่น้องถือว่าสูงมากเลยครับควายถ้าคลอดออกมานี่ได้ความสูง80อัพนี่โอ้โหถือว่าใจลูกพันเลยครับผมเป็นตัวเมียพร้อมครับตัวเมียครับพี่น้องเฮาก็ถือว่าพอใจมากแล้วเนาะผสมแค่ 2,000 ได้ควายใหญ่ครับเป็นขวัญใจไทยบ้านครับตัวนี้ครับครับเฮาก็สิเห็นในโลกโซเชียลครับถือว่าเป็นขวัญใจไทยบ้านอีหลีครับครับคือให้พี่น้องเฮาได้เข้าถึงพันธุกรรมดีๆครับในราคาที่ว่าจับต้องเข้าถึงได้ครับผมมาอยู่กับเซเนตได้จากปีครับตัวนี้ตัวนี้มาอยู่น้ำผมได้2ปีกว่าๆแล้วครับ2ปีกว่าๆเนาะครับผมโอ้ก็เรียกว่าขยายพ่อพันธุ์ขยายพันธุกรรมแถวเขตอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงเนาะครับผมนี่ว่าจังซั่นจังซี่เถาะคันพี่น้องเฮาสนใจอยากได้นี่เซเนตมีราคาในใจบ่ครับสำหรับตัวนี้มีครับราคามีราคาในใจอยู่ครับโอ้มีราคาในใจครับบ่แพงครับผมบ่แพงครับราคาตรงการพร้อมแบ่งปันแม่นครับที่เปิดไว้นี่เปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว้ 490,000 ครับผม 490,000 ครับผมโอ้พี่น้องเจ้าช้างอีสานครับถือว่าเป็นสุดยอดพ่อพันธุ์ขวัญใจไทยบ้านอีกตัวนึงครับพันธุกรรมดีๆเปิดแค่490,000 บาทครับ
ห่วยเฝ้าแล่นต่ำขี้ฝุ่นไงงองด้วยพี่น้องโอ้ยาทายาทาแบบนี้ยาทาครับคือเนี่ยครับเฮาเบิ่งด้านท้ายมีอันทะที่สวยครับอันทะกลมสวยครับพวกเล็บอีหยังก็ดีครับครับคือถ้าค่อยอันทะดีนี่มันส่งผลไปสู่การถ่ายทอดพันธุกรรมไปยังชั้นลูกครับอันทะดีก็ถือว่านำเชื้อเพิ่นก็สิออกมาหลายครับอัตราการผสมติดก็สิมีเปอร์เซ็นต์ติดง่ายขึ้นครับผมโอ้พอเบิ่งด้านหลังนี่เหี่ยวเนาะแม่นครับเหี่ยวๆๆโหเปิดนี่เชื่องเลยครับเวลาผสมตัวแม่นี่บ่ห่วงตัวแม่ครับโอ้เชื่องพร้อมแม่นครับจับได้บายได้ครับเชื่องขึ้นชี้ก็ได้ครับโอ้ชี้ได้เนาะครับบ่ห่วงตัวแม่ครับเวลาผสมอืมก็เป็นควายเชื่องคันว่าพี่น้องอยู่ในฝูงอาจจะมีผู้เฒ่าเลี้ยงจังซี่มีควายหลายๆตัวจังซี่คือตัวนี้ผู้เฒ่าสามารถจูงได้เลยเนาะแม่นครับจูงได้เลยจูงขึ้นผสมได้เลยครับแม่นครับเพิ่นพร้อมใช้งานแล้วคือผลงานก็มีออกมาเห็นแล้วถือว่าครบเครื่องเลยล่ะไปพี่น้องฉะนั้นครับเดี๋ยวฝากอีกอย่างถึงพี่น้องเฮานะครับครับก็ฝากพ่อพันธุ์คนใจไทยบ้านนั่นนะครับก็ผสมแบบราคาแบบเกษตรกรครับผมครับผมก็ถือว่ามือนี่มาแนะนำสุดยอดพ่อพันธุ์ทางอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เปิดแบงค์พันธุกรรมดีๆพร้อมครับให้พี่น้องของเฮาอีกนึงตัวเลือกในการพัฒนาครับผมเนี่ยครับคนรุ่นใหม่หัวใจรักควายครับฉะนั้นครับบัดนี้จุดเริ่มต้นในการเลี้ยงควายนี่เริ่มต้นจากตรงใดก่อนครับอันผมเลี้ยงควายที่แรกก็เลี้ยงงัวครับมานี่มาเห็นควายสมคือเลี้ยงง่ายครับก็เลี้ยงง่ายดีครับครับผมก็เลยไปมองหาเบิ่งควายรอหามควายครับทั้งหนองลำพูก็ได้ควายตัวนี้มาครับไปสร้างอีสานได้มาจากพี่เอลครับลูกทุ่งฟาร์มโอ้ตัวนี้คือออกจากลูกทุ่งฟาร์มเลยแม่นครับโอ้ออกจากเสียเยาโดยตรงเลยครับพี่น้องครับลูกทุ่งฟ้ามันค่อยงามหนองบัวลำพูบัดนี้ได้ตัวนี้มาประจำการแล้วก็คือเลี้ยงมาตลอดเลยบัดนี้ครับสำหรับแม่ควายนี่มีหลายป่ะครับแม่ควายตัวนี้ยังไม่มีครับก็ขายออกเบิดครับคือเสียเน็ตนี่ถือว่าขายควายดีหลีครับพี่น้องครับแล้วโอ้ก็เรียกว่าสายตาในการคัดควายนี่โอ้เด็ดขาดครับถือว่าเด็ดขาดขายควายตัวล่านครับคือนำเขาย่ำได้กับไปมัดครับบ่ยังเขาสิเห็นควายผ่านมือเสนานี่หลายตัวครับพี่น้องครับวันนี้ก็ถือว่าเอาของดีแล้วครับมาแบ่งปันแบ่งหัวใจเลยเนาะแบ่งหัวใจนะครับถือว่าควายตัวนี้เป็นควายสร้างชื่อเสียงให้เสนากว่าได้ครับควายตัวนี้คือไปสนามประกวดเฮาก็สิเห็นโอ้หลายสนามครับครับที่ไปย่างกับพี่น้องเฮาให้พี่น้องเฮาได้เบิ่งก็เรียกว่าเป็นควายที่สร้างชื่อเสียงแล้วล่ะครับตัวนี้พี่น้องในวงการก็รู้จักเป็นอย่างดีครับ 490,000 บาทครับเปิดราคาพี่น้องในตัวนี้ไปก็บ่ผิดหวังดอกครับเนี่ยคนหางก็ใหญ่ดีครับบ่ผิดหวังแน่นอนครับตัวนี้พันธุกรรมดีๆวันนี้สำหรับผู้เริ่มเลี้ยงควายใหม่นี่มีอย่างฝากถึงพี่น้องครับครับก็ฝากถึงพี่น้องครับที่เลี้ยงควายไม่ก็หาควายที่ว่าพัฒนาสายพันธุ์แล้วครับไปเลี้ยงจังควายเพราะนั่นครับจะได้ควายใหญ่ควายงามไปเลี้ยงครับครับผมคือคัดเลือกจากพันธุกรรมดีๆเนาะพันธุกรรมดีครับสายเลือดดีๆเราก็ชัดเจนครับครับคือถ้าพันธุกรรมดีจังไดมันก็ใหญ่ตามเราตามกอมันครับควายครับแล้วก็ราคาก็ดีนะครับครับผมคือโดยส่วนมากควายมันบ่ถิ่มเราถิ่มกอครับแล้วก็ในการตลาดก็คือเขาสิเล่นควายตามพันธุกรรมครับตามเราตามกอถือว่าถ้าเลี้ยงควายพันธุกรรมดีก็สิได้ขายราคาดีนําครับผมนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ่งท่าทางการย่างของเจ้าชาติอีสานครับสวดทรงองค์อิวเนี่ยครับท่าย่างนี่แข็งแรงครับผม
ถือว่าเป็นควายที่มีกล้ามเนื้อดีมากๆครับเนี่ยสังเกตเด้อสังเกตทายางพื้นสิยางขาหลังนี่สิเหยียบห้อยขาหน้าลักษณะการยางสิคือสร้างเลยครับพี่น้องสังเกตเบิ่งเด้อเวลาสร้างมันยางขาหลังมันสิเหยียบห้อยขาหน้าดิเนี่ยเห็นบ่ครับยางสวยครับกระดูกแข้งขาคือสวดทรงองค์เอวสง่างามทุกอริยบทละไปพี่น้องมองง่ายๆซะให้มันหล่อนนี่เวลายืนเชิดนี่โอ้ยคือกันละกับพ่อเพิ่นน่ะคือกันเป๊ะกับสร้างอุดรสร้างอุดรเป็นจังได๋เพิ่นก็เป็นจังซั่นล่ะครับพี่น้องข้อยกๆเชิดๆเป็นควายหัวเบาเนาะใช่แน่เนาะเป็นครับเป็นควายหัวเบาครับตัวเนี้ยหัวเบาพ่อได้ยกขึ้นนี่ก็คือมันสง่างามครับเวลาควายมันยกขึ้นสูงเงาเบิดเทเลโกปันฮานคือพ่อเพิ่นแหละพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็พาพี่น้องเฮามาเบิ่งของดีทางชุมแพครับ 490,000 บาทครับเปิดราคาให้กันไปเลยเปิดดวงใจเปิดหัวใจให้กันไปเลยครับมื้อนี้ของดีโอ้ราคานี่หายากครับหายากอีหลีครับเพราะว่าเมื่อเทียบกับชื่อเสียงเทียบกับพันธุกรรมนี่ฝ่าวแลนตามรถพี่น้องเอาล่ะครับมื้อนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณครับแซนแนปเป็นอย่างสูงครับที่ให้เกียรติต้อนรับบอยที่ซี่2โลครับครับผมแล้วก็เฮาทั้ง2คนครับกับศิลาพี่น้องเฮาไปเพียงซ้ํานี้ครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ